รื่องที่กระทบแรงๆเลยคือเรื่องโรงกลั่นโรงปิโตรเคมีในช่วงไตรมาส1 2ก็เพราะว่าเมื่อจีนมีปัญหาปั๊บเนี่ยนะการผลิตต่างๆก็แย่หมดเลยปิโตรเคมีมันก็เลยแย่โรงงานมันปิดนะสปงสเปรย์แย่หมดเลยนะครับโรงงานปิดอันที่2เนี่ยเมื่อทุกประเทศโดยเฉพาะใน OECD ในจีนในอะไรเงี้ยดีมานด์มันร่วงเพราะมันล็อกดาวน์มันห้ามเดินทางข้ามประเทศน้ำมัน 7A1 น้ำมันเครื่องบินหายหมดเลยประมาณ 60-70% หายหมดแล้วก็พอมันก็มากระทบกับน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลแล้วเนี่ยในโลกนี้ใช้น้ำมันดิบประมาณ100ล้านบาร์เรลตอนช่วงแย่ๆเนี่ยมันเหลือ70 กว่า 60และในเมื่อพวกตะวันออกกลางรัสเซียอเมริกาไม่ยอมลดกำลังผลิตน้ำมันมันก็เลยแท้งท็อปเขาเรียกแท้งท็อปไม่มีที่เก็บเพราะมีที่เก็บสุดท้ายแล้วเพิ่งลดกำลังผลิตได้เนี่ยเมื่อ1 พฤษภาคมนั้นราคาน้ำมันเนี่ยตอนนั้นเราจะเห็นเลยว่าเดือนเมษาเนี่ยในตลาดล่วงหน้ามันติดลบเลยไหมมันไม่เคยน้ำมันติดลบถูกไหมเป็นครั้งแรกที่มันติดลบนั่นคือเปเปอร์นะสัญญาหนึ่งสัญญา 1,000 บาร์เรลมันติดลบน้ำมันเนี่ยโดยเฉลี่ยมันจะมีตารางอยู่อันหนึ่งต้นทุนทางตะวันออกกลางมาสัก15-20 เหรียญประมาณนั้นแล้วต่อไปก็รัสเซียต่อไปก็อเมริการัสเซียก็20-30อเมริกาก็40-50แล้วก็ค่อยมันเป็นพวกนอนโอเปกพวกในดีฟซีพวกอะไรมันจะขึ้นเรื่อยๆน้ำมันเราเคยขึ้นไป80-90 เหรียญก็เพราะไอ้พวกดีมานด์เทียมเนี่ยพี่นี่ไงนั่นซื้อเฮดจิ้งเข้ามาเงินกองทุนทั้งหลายเยอะแยะมันซื้อเข้ามาบางทีซื้อไปทีมันเกือบ10 เท่าของความต้องการใช้นะวันนี้เราใช้100 ล้านบาร์เรลต่อวันมั่งซื้อมา1,000 ล้านบาร์เรลเลยเงินเยอะมากเงินมันโฟลบางประเทศมันพิมพ์เงินเองอ่ะมันก็โฟลอยู่นั่นแหละคราวนี้มันทางตรงข้ามดีมานด์มันหายจริงไอ้นี่มันก็ยังผลิตและคนที่เก็งกำไรมันก็ต้องลงไม่ลงมากกว่านี้ละมันลงมา20ละมันก็ซื้อเก็บพอซื้อเก็บเอานี้ลงไป10 16 15เก็บได้ไม่นานเก็บแล้วเต็มแล้วทีนี้ต้องขายออกขายไม่ออกอีกเงินต่างๆก็หมุนไม่ออกแบงก์เลยต้องมายึดต้องมาอะไรก็เจ๊งเลยต้องเลิกก่อนหยุดก่อนแอสเซทที่เป็นนอนพรูฟวิ่งแอสเซทเราต้องจัดการแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีนะยกเว้นบางเรื่องบางโมเดลเราก็จัดการปกติเราก็จัดการเราอยู่แล้วแต่เราจัดการได้เร็วขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนการลงทุนใหญ่ๆต้องทบทวนใหม่เช่นลงทุนในอเมริกาเงี้ยลงทุนพาราไซลีนอะไรเงี้ยลงทุนใหญ่ขนาดลงทุนเป็นหมื่นล้านอย่างเงี้ยเราต้องทบทวนใหม่เพราะว่าคุณหาเงินกู้เวลาเนี้ยไม่อาจจะแพงก็ได้เพราะทุกคนกู้หมดเราต้องยืนอยู่บนตัวเองให้ได้แต่ EBITDA มันเป็นบวกนะ EBITDA มันเป็นบวกเนื่องจากว่าคราวนี้ดีมานด์มันหายท่านคิดดูรายงานหาย 20-30% นะโอ้โหหนักหนานะมันก็เหมือนถอยไปรู้กี่ปีนะ